ศัตรูผู้หญิงที่สามารถเตะหัวพระเอกให้หลุดออกจากบาร์ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บู๊เก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ The Enemy ครับผมสำหรับศัตรูในวันนี้จะมาจากเรื่องผ่าพิภพไททันนะครับเรียกว่าเป็นศัตรูยุคบุกเบิกของเรื่องผ่าพิภพไททันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าปรากฏตัวขึ้นมาในพวกแบบว่าซีซั่นแรกเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นไททันมีสติด้วยนะครับก็คือแอนนี่เลออนฮาร์ทนะครับหรือว่าไททันเพศหญิงนั่นเองนะครับก็ไททันตัวนี้นะปรากฏขึ้นมาในครึ่งหลังของภาค1นะครับผมของซีซั่น1เนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่ทำให้เราแบบเห็นโลกกว้างมากขึ้นนะครับว่าเอ้ยโลกไททันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่พวกไททันหรือเปล่าอะไรงี้นะครับผมอ่ะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเจาะในเนื้อหาของตัวแอนนี่แล้วก็ตัวไททันหญิงนะครับว่าวีรกรรมที่เขาทำไว้ในซีซั่น1เนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในซีซั่น1นะครับแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวไปช่วงแบบว่าท้ายของไฟนอลซีซั่นนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่สปอยเยอะนะเพราะว่าในช่วงที่จบซีซั่น1ไปปุ๊บเนี่ยแอนนี่บทจะหายยาวแล้วซึ่งบทที่ว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมาจะกลับมายังไงอะไรพวกนี้ผมจะไม่เจาะนะครับแต่ว่าจะเล่าให้ฟังของซีซั่น1เป็นหลักเนาะที่แอนนี่เขาไม่ได้มีบทบาทนะครับก็เล่าแบ็คกราวด์ก่อนละกันเขาเหมือนกับว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นคนที่เป็นลูกกำพร้านะครับก็คือมีพ่อบุญธรรมรับเลี้ยงนะครับซึ่งพ่อบุญธรรมก็จะเป็นคนที่เราได้เห็นว่าแอนนี่เขามีการพูดถึงมีการนึกถึงในช่วงที่ไปปฏิบัติภารกิจนะครับแล้วก็คุณพ่อคนนี้เราจะได้เห็นในช่วงของไฟนอลซีซั่นนั่นเองนะครับก็คือเป็นพ่อที่เลี้ยงดูแอนนี่มานะครับแล้วก็สอนศิลปะการต่อสู้ให้กับแอนนี่ซึ่งด้วยพรสวรรค์ของแอนนี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าแข็งแกร่งมากนะครับสามารถฝึกวิชาตรงนี้ได้มาสเตอร์เลยแล้วก็สามารถเล่นงานคุณพ่อได้ด้วยนะครับผมซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็รักแอนนี่นะครับก็คือส่งให้แอนนี่ไปเป็นนักรบแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ให้คำสัญญานะครับขอให้แอนนี่สัญญาว่าจะต้องกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าคนทั้งโลกจะเป็นศัตรูกับลูกยังไงเนี่ยพ่อคือคนที่อยู่ข้างลูกนะครับก็คือมีการพูดกับแอนนี่ไว้อย่างนี้ซึ่งคำพูดนี่แหละครับมันเป็นคำพูดที่แอนนี่เนี่ยพกติดหัวใจไว้ตลอดเวลานะครับเวลามีอะไรก็จะนึกถึงพ่อนะครับและภารกิจที่เขามาที่เกาะสวรรค์เนี่ยเขาก็ทำเพื่อที่จะได้กลับไปหาพ่อนั่นเองนะครับซึ่งการปลอมตัวมาเป็นทหารของพวกชาวเกาะสวรรค์อะไรพวกนี้มันก็เป็นสิ่งนึงที่ต้องบอกว่าแอนนี่เบลโทแล้วก็ไลเนอร์นะครับมีจุดร่วมกันก็คือว่าในระหว่างที่ปลอมตัวเป็นทหารไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับว่าจิตใจมันถูกหลอมรวมเนาะจากที่เคยได้รับการศึกษามาว่าไอ้พวกที่อยู่บนเกาะสวรรค์เนี่ยมันเลวมันเป็นพวกแบบว่าลูกหลานของปีศาจนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งแอนนี่เนี่ยก็ได้รับการสั่งสอนมาอย่างนั้นแต่ว่าการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพวกซาชาพวกเอเรนอามินอะไรพวกเนี้ยแอนนี่ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับสิ่งนึงที่เราจะได้เห็นเลยก็คือตอนที่มาโคต้องตายนะครับตอนที่มาโคเขาตายเนี่ยก็คือเป็นฉากที่ว่ามาโคเขาฟังไลเนอร์กับเบลโทสคุยกันอยู่พอดีนะครับแล้วทั้ง2คนนั้นเนี่ยก็ต้องปิดปากมาโคนะครับในการที่ให้มาโคเนี่ยโดนไอ้ไททันกินนะครับแล้วแอนนี่เนี่ยก็เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีโดยที่ว่าเอ้าแล้วทำไมฉันต้องเป็นคนฆ่ามาโคด้วยนะครับก็คือไม่ใช่ฆ่าตรงๆนะแต่ว่าฆ่าโดยที่ปลดอุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติของมาโคออกไปนะครับซึ่งแอนนี่เนี่ยเขารู้สึกผิดกับเหตุการณ์นี้มากๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่มาโคตายไปแล้วภารกิจของที่เกตทรอสมันจบลงเนี่ยแอนนี่ก็ต้องเป็นหนึ่งในคนที่ไม่เก็บกวาดศพอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เขาได้เจอศพของมาโคแล้วเขาก็มีการพูดว่าขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะนะครับซึ่งเขาคงรู้สึกผิดจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ว่าความรู้สึกผิดนี้มันก็คนละเรื่องกับภารกิจนะครับหลังจากที่เอเลนพวกเอเลนทุกคนเนี่ยได้เข้าหน่วยสำรวจแล้วนะครับแอนนี่เนี่ยเขาก็เข้าไปอยู่กับหน่วยทหารสารวัตรนะครับซึ่งเขาก็ผลงานดีนะครับสามารถเข้าไปได้นั่นเองนะครับในระหว่างที่พวกเอเลนเนี่ยเขาต้องออกไปสำรวจนอกกำแพงนะครับตอนนั้นก็คือจะเป็นการนำทัพของพวกเอลวินนะครับแล้วก็ไปสำรวจนอกกำแพงตามปกติแล้วทีนี้เนี่ยก็มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันนะครับพวกทหารรุ่น104ก็ได้เข้าร่วมภารกิจนี้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีการเปิดตัวของไททันหญิงนะครับซึ่งชื่อตอนนี้แม่งเป็นชื่อตอนไททันหญิงเลยแสดงว่าไอ้นี่ต้องมาเหนือแน่นอนนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะได้เห็นว่าไททันหญิงเปิดตัวมาด้วยความรวดเร็วครับผมวิ่งมาแบบว่าฝ่าหน้าพวกทหารหน่วยสำรวจนู่นนี่นั่นมาเลยนะครับแล้วก็พาพวกฝูงไททันมาด้วยเราจะได้เห็นว่ามีทหารบางคนที่กำลังลุกแบบไททันรุมอะไรเงี้ยก็บอกว่าเอ้ยรีบไปรายงานเร็วพวกไททันหญิงมันพาพวกไททันมานะครับก็มีการพูดอย่างนั้นไปนะครับแต่ว่าพวกสัญญาอะไรพวกนี้มันก็ไม่ทั่วถึงนะครับไททันหญิงก็ค่อยๆไล่ล่านะครับกวาดพวกทหารไปหมดสิ้นเลยนะทีนี้ก่อนที่จะไปเข้าสู่ป่าพฤกษายักษ์นะครับผมแอนนี่เนี่ยเขามีสตอรี่นิดนึงกับอามินนะครับก็คือเขาตามแบบว่าหน่วยของอามินมาด้วยนะครับซึ่งได้เจอกับอามินแต่ว่าแอนนี่เนี่ยเลือกที่จะไม่ฆ่าอามินครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไงพอเขารู้สึกผิดกับตอนที่มาโคตายไปเนี่ยก็
จะได้เห็นว่าแอนนี่เนี่ยต่อให้เขาเกลียดคนบนเกาะสวรรค์ได้รับการฝึกสอนมาอะไรเงี้ยแต่การได้ใช้ชีวิตบนเนี้ยมันก็ทำให้ซึมซับความเป็นมิตรภาพไปนะครับแอนนี่ก็ไม่ฆ่าอาร์มินครับผมแล้วก็ได้มาปะทะกับไลเนอร์แล้วก็แจนด้วยนะครับก็คือทั้ง3คนเนี่ยเข้าต่อสู้กับแอนนี่โดยที่ว่าไลเนอร์กับแอนนี่เนี่ยเขามีการสมรู้ร่วมคิดกันแต่ตอนนั้นแล้วนะครับแต่ว่าคนดูอาจจะไม่ทันสังเกตนะครับผมพอเสร็จปุ๊บแอนนี่เขาก็ได้รับสัญญาณจากไลเนอร์แล้วว่าเอเลนอยู่ที่ไหนนะครับแล้วแอนนี่ก็ตามเอเลนไปนะครับแล้วทีนี้มันก็จะเป็นฉากที่พวกหน่วยของรีไวน์เนี่ยได้เข้าไปในป่าพฤกษายักษ์พอดีนะครับแอนนี่ก็ตามเข้ามาโดยที่ว่าทุกคนก็อาจจะได้รับรายงานเรื่องของไททันหญิงมาเล็กน้อยนะครับว่าเอ้ยไททันหญิงมันพาพวกแบบไททันมาแล้วก็ฆ่าทหารไปเยอะมากนะครับซึ่งการฆ่าทหารของแอนนี่นี่ต้องบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับสายสลิงของอุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติแล้วก็ฟาดลงพื้นนะครับกระทืบตายคาพื้นมันก็มีเตะใส่บ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็มีนะครับผมแล้วก็ฉากที่แบบว่าเป็นภาพจำเลยก็คือเป็นฉากที่คุณเธอเนี่ยควงไอ้ทหารหน่วยสโลคนหนึ่งครับควงเป็นสว่านเลยก็คือแบบว่าแล้วก็โยนไปนะครับถือว่าตายคาที่เหมือนกันครับผมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพออะไรต่างๆนามันลงตัวแล้วแอนนี่ก็เข้ามาในป่าพฤกษายักษ์นะครับแล้วก็ได้ตามหน่วยรีไวมาซึ่งในหน่วยรีไวเนี่ยมีเอเลนอยู่นะครับตรงเนี้ยเราจะได้เห็นว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องมันยังใหม่อยู่นะครับเราจะไม่ได้เห็นภาพกว้างรีไวก็มีการสอนเอเลนนิดนึงว่าการเลือกการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความคิดเฉพาะตัวนะครับนายจะเลือกแปลงร่างเป็นไททันแล้วก็ต่อสู้กับแอนนี่ตรงนี้เลยก็ได้ต่อสู้กับไททันหญิงตรงนี้เลยก็ได้อะไรเงี้ยนะรีไวก็สอนแต่ว่านายจะเลือกเชื่อฉันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกหน่วยของรีไวเนี่ยขอให้เอเลนเชื่อพวกเขาก็คือว่าอย่าแปลงร่างนะครับให้ทำตามแผนที่หัวหน้าบอกเอเลนก็ยังทำอะไรไม่ถูกนะครับก็เลือกที่จะเชื่อพวกพ้องณตรงนั้นนะครับแล้วพอเชื่อพวกพ้องณตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ไททันหญิงเนี่ยสามารถที่จะไล่ตามมาได้เกือบทันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามีพวกทหารนะครับคนอื่นๆที่เข้ามาต่อสู้กับแอนนี่ณตรงนั้นไว้นะครับเราก็จะได้เห็นว่าแอนนี่เนี่ยเขาก็ฆ่าทหารตรงเนี้ยไปหลายรายเหมือนกันนะครับแล้วก็ไล่ตามพวกเอเลนไปเรื่อยๆจนรีไวเนี่ยเขาได้ยิงสัญญาณควันเพื่อเป็นการบอกแล้วว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนนะครับแล้วเสร็จปุ๊บไททันหญิงเนี่ยเขาก็ไปติดกับของพวกทหารหน่วยสำรวจนะครับตอนนั้นก็คือเอเวนสั่งให้ยิงเป็นคล้ายๆตะขอสลิงที่จะกักตัวไททันหญิงเอาไว้นะครับแล้วพอถูกกักตัวปุ๊บเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของแอนนี่เนี่ยมันสุดยอดมากจริงๆนะครับก็คือว่าจากการที่เขาโดนขึงตรงเนี้ยครับจังหวะที่โดนยิงตะขอเนี่ยแอนนี่เขาเอามือไปปิดตรงท้ายทอยได้พอดีนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะได้เห็นความสามารถอีกอย่างนึงที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการเปลี่ยนร่างกายผิวหนังให้เป็นผลึกได้นะครับก็คือรีไวเนี่ยจะโจมตีที่จุดตายแล้วแต่ว่าไอ้แอนนี่เนี่ยเขาใช้พลังเปลี่ยนเป็นผลึกเนาะทำให้ไม่สามารถฟันเข้าไปได้นั่นเองนะครับแล้วพอตรงนี้เนี่ยพวกทหารก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอไปนะครับรอว่าไททันหญิงเนี่ยมันจะเอายังไงต่อนะครับแล้วระหว่างรอไปรอมาปุ๊บเนี่ยไททันหญิงมันก็เรียกไททันมานะครับซึ่งเรียกมาเป็นฝูงผมว่าหลายสิบตัวนะครับแล้วก็พวกทหารก็จัดการไม่ไหวครับไอ้พวกไททันนั้นมันก็รุมกินไททันหญิงไปนะครับรุมกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่าแอนนี่ได้ถูกกินไปด้วยหรือคนที่อยู่ข้างในได้ถูกกินไปด้วยนะครับแล้วเออร์วินก็สั่งให้ทุกคนถอยทัพก่อนนะครับแล้วพอถอยทัพมาปุ๊บก็เตรียมออกจากป่าแล้วเอเลนก็ได้อยู่กับพวกแบบหน่วยรีไวเนาะแล้วก็พวกหน่วยรีไวก็ชื่นชมเอเลนว่านี่เห็นไหมล่ะพอเชื่อพวกเราปุ๊บเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงสำเร็จด้วยดีเลยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็กำลังจะกลับกันนะครับแต่ระหว่างที่กลับกันปุ๊บเนี่ยเอวินก็มีการพูดคุยกับฮันจินิดนึงว่าเนี่ยสิ่งที่มันแปลกคือพวกเราไม่เห็นว่าคนที่อยู่ข้างในไททันหญิงเนี่ยถูกกินนะครับพอไม่เห็นปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ไททันหญิงตัวนี้นะครับมันกำลังแฝงตัวอยู่ในทหารหน่วยสำรวจของเราก็เป็นได้นะครับแล้วมันก็มาจริงๆครับผมการปรากฏตัวอีกครั้งนึงของแอนนี่ที่อยู่ในร่างไททันหญิงเนี่ยเขามาเป็นคนก่อนนะครับตอนนั้นเขาฆ่ากุนเทอร์ไปพอฆ่ากุนเทอร์เสร็จปุ๊บก็จะเหลือเพตราเอลแล้วก็โอโรโอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเอเลนก็จะแปลงร่างแล้วทีนี้เนี่ยพวกทุกคนก็ไม่ยอมให้แปลงร่างนะครับต้องรักษาตัวเอเลนไว้ก่อนอย่าให้สู้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เอเลนมุ่งหน้าไปยังส่วนกลางนะครับไปรวมพลกับทุกคนมุ่งหน้าไปสู่บัญชาการเสร็จปุ๊บเนี่ยเอเลนก็โอเครอบนี้ก็ยังเชื่อพวกพ้องได้นะครับแล้วทั้ง3คนเนี่ยก็เข้ารุมไททันหญิงนะครับโดยที่ว่าสามารถเล่นงานไททันหญิงได้ค่อนข้างจะโอเคครับผมแต่ว่าเมื่อกี้มีเรื่องของความสามารถตัวแข็งแล้วนะครับมีความสามารถอีกอันนึงที่ไททันหญิงเขาแสดงให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของการที่ว่าไททันหญิงเนี่ยเขาสามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยเวลาที่เร็วกว่าเดิมด้วยการโฟกัสไปที่ข้างหนึ่งนะครับก็คือไททันหญิงเนี่ยเขาโดนโจมตีตาบอดไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยต้องใช้เวลา1นาทีในการที่จะฟื้นฟูตาทั้ง2แต่ว่าเขาสามารถทำได้30วิด้วยการฟื้นฟูที่ตาข้างเดียวก่อนนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพวกเอลโอโรโอแล้วก็เพตราก็โดนสังหารไปตามระเบียบครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเอเลนที่เสียใจกับการที่ว่าเขาเลือกที่จะทำตามพวกพ้องเนี่ยจนทำให้พวกพ้องต้องตายไปนะครับเอเลนเจ็บใจมากก็เลยแปลงร่างเป็นไททันเข้ามาต่อสู้กับไททันหญิงนะครับแล้วพอต่อสู้กับไททัน
หญิงเสร็จปุ๊บเอเลนก็ไม่สามารถต่อสู้ได้ครับผมก็คือโดนเล่นงานแบบแอนนี่ใช้เปลี่ยนแขนเป็นแก้วผลึกอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เล่นงานเอเลนจนอยู่หมัดนะครับโดนต่อยคางล่วงเลยนะครับแล้วก็โดนเตะหัวขาดอะไรเงี้ยจนจะชิงตัวเอเลนได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามิคาสะกับรีไวน์เนี่ยเข้ามาพอดีพอเข้ามาพอดีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กันซึ่งตอนนี้ผมมองว่าการที่ไอคอมแมน2คนรุมไททันหญิงเนี่ยก็สามารถเอาชนะได้ตามระเบียบจริงๆนะครับพอชนะได้ตอนนี้เสร็จเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าแอนนี่เนี่ยเขามีการร้องไห้นะครับก็คือรีไวน์เนี่ยสามารถชิงตัวเอเลนมาได้นะครับแม้ว่าในการต่อสู้ครั้งนั้นรีไวน์จะบาดเจ็บเพราะว่าเป็นมิคาสะไปป้องกันมิคาสะนั่นเองนะครับแล้วพอชิงตัวเอเลนไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นไททันหญิงเขาร้องไห้นะครับซึ่งตอนนี้การร้องไห้ของแอนนี่เนี่ยก็แน่ชัดครับผมว่าเรายังไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวของแอนนี่เนาะแต่ว่าที่ร้องตอนนี้ถ้ามองย้อนไปก็คือแอนนี่คงเสียใจแหละที่เขาได้ฆ่าทหารไปมากมายนะครับยอมเสียพวกแบบว่าความเป็นมนุษยธรรมเนาะฆ่าคนอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วภารกิจก็ล้มเหลวไปนะครับแล้วแอนนี่ก็ได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตตามปกติเนาะซึ่งการที่เขาเปิดตอนรู้สึกจะเป็นตอนที่23นะเปิดตอนมาเป็นแอนนี่เลยอะไรเงี้ยโอ้โหคือหลายคนก็ดูออกนะครับว่าไอ้ไททันหญิงเนี่ยเหมือนแอนนี่นะครับกระทั่งว่ามิคาสะเขาก็ตอนที่ทุกคนประชุมกันนะครับมิคาสะก็บอกว่าคิดว่าไททันหญิงเนี่ยหน้าตาเหมือนแอนนี่เลยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องพิสูจน์กันนะครับโดยที่ว่าคนที่ไม่อยากเชื่อเลยว่าไททันหญิงจะเป็นแอนนี่จริงๆก็คือเอเลนนั่นแหละครับเอเลนก็พยายามที่จะบิดเบือนนู่นนี่นั่นนะครับเฮ้ยอาร์มินนายมั่วหรือเปล่ามิคาสะเธอคิดว่าแค่หน้าตาเหมือนกันนี้มันจะใช่เหรอนะครับแล้วทีนี้เนี่ยทุกคนก็เลยต้องวางแผนกันแล้วในการวางแผนกันเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นการวางแผนที่แบบเอเลนน่าจะแบบลังเลแล้วก็เจ็บปวดมากที่สุดนะครับแล้วก็การดำเนินแผนไปเนี่ยก็ไปถึงตรงอุโมงค์ที่จะต้องพาแอนนี่เข้าไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแอนนี่เข้าไปในอุโมงค์นี้นะครับเขาจะไม่สามารถแปลงร่างเป็นไททันแล้วก็สามารถที่จะหลบหนีได้หรือต่อสู้ได้สะดวกนะครับซึ่งมันเป็นใต้ดินที่ลึกนะครับแอนนี่ก็ไม่ยอมลงอุโมงค์ไปพอไม่ยอมลงอุโมงค์เสร็จปุ๊บทุกคนก็แบบเร่งเร้าแล้วว่าจะให้แอนนี่ลงมาให้ได้นะครับแอนนี่เนี่ยเหมือนจะรู้ตัวนะครับเพราะว่าตอนที่อาร์มินไปคุยกับแอนนี่เนี่ยซึ่งแอนนี่เนี่ยเขาก็มีการเตรียมตัวไว้นะครับใส่แหวนเอาไว้เพื่อที่จะแปลงร่างเป็นไททันหญิงแต่ตอนนั้นอาร์มินก็ไม่รู้แล้วพอตรงเนี้ยมีการเฉลยกันนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมิคาสะก็พูดละว่าฉันจะเฉือนแกอีกครั้งนึงให้ดูนะไอ้ไททันหญิงนะครับแล้วทีนี้แอนนี่ก็หัวเราะออกมาเลยนะครับว่าเนี่ยในที่สุดอาร์มินเธอก็ชนะแล้วนะว่าแบบว่าเดิมพันเนาะแล้วก็ในเมื่อแอนนี่เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนจับได้จริงๆแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนเปิดเผยตัวแอนนี่ได้หมดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องแปลงร่างนะครับในขณะที่กำลังจะแปลงร่างปุ๊บเนี่ยพวกแบบมนุษย์ทุกคนที่แอบดูบริเวณนั้นก็มาจับตัวแอนนี่ไว้นะครับซึ่งการจับตัวแอนนี่เนี่ยมันเป็นอันตรายมากเลยก็คือว่าแอนนี่เนี่ยเขาใช้แหวนในการแปลงร่างนะครับซึ่งแหวนเนี่ยมันจะมีกลไกเป็นคล้ายๆหนามนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้แอนนี่เนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นไททันได้ด้วยการแบบเอาเฉือนนิ้วตัวเองนะครับพอตรงนี้แอนนี่ประกายร่างเป็นไททันหญิงปุ๊บมนุษย์ที่อยู่บริเวณตรงนั้นตายหมดเลยครับผมแล้วมิคาสะก็พาอาร์มินกับเอเรนนะครับลงไปใต้ดินเพื่อหลบการระเบิดของการแปลงร่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในตอนต่อมาเราจะได้เห็นว่าเอเรนก็แปลงร่างไม่ได้ครับเพราะว่ายังมีความลังเลยังมีความสับสนอยู่ว่าแอนนี่นี่นะคือไททันหญิงจริงๆนะครับมิคาสะก็คอยเตือนสติเอเรนนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยอาร์มินกับมิคาสะแล้วก็พวกทหารรุ่น104พวกทหารที่เออร์วินเตรียมเอาไว้อะไรเงี้ยก็เข้ามาต่อสู้กับไททันหญิงนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นเลยว่าการต่อสู้ครั้งนี้มีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมายนะครับจนเอเรนเนี่ยเขาตัดสินใจได้แล้วว่าในเมื่อเป็นอย่างงี้เราก็ต้องสู้กันมันจะมีคำพูดตรงเนี้ยที่มีการเน้นนะครับว่าอาร์มินนะครับเอเรนก็มีการนึกย้อนคำพูดถึงคำพูดนึงว่าคนที่ยอมเสียสละอะไรบางสิ่งได้เนี่ยคือคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้นะครับแต่กระทั่งว่าแอนนี่เนี่ยเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เขาสามารถทิ้งได้นะครับทิ้งบางสิ่งเพื่อที่จะทำบางอย่างให้สำเร็จนะครับก็คือทิ้งความเป็นมนุษยธรรมที่จะแบบไม่ฆ่าคนอย่างเงี้ยแอนนี่ก็ฆ่าคนไปเยอะเพื่อที่จะทำภารกิจให้สำเร็จนั่นเองนะครับพอเอเรนคิดไปคิดมาแล้วก็นึกถึงเป้าหมายของตัวเองเนาะว่าเขาจะต้องกวาดล้างนะครับล้างบางไททันให้หมดเกลี้ยงนะครับผมแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นไททันได้แล้วก็เข้าต่อสู้กับแอนนี่นะครับโดยที่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่เหมือนกับในป่าพฤกษายักษ์แล้วนะครับเพราะว่าเอเลนมีพวกแบบกองทัพสนับสนุนช่วยพอมีการแบบว่ากองทัพสนับสนุนช่วยอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะต่อสู้กับแอนนี่ได้ดีขึ้นเพราะมีหน่วยซัพพอร์ตนะครับผมแต่ว่าก็มีพลังอีกอันนึงของเอเลนที่เราจะได้เห็นในฉบับอนิเมะนะครับก็คือเอเลนเขาสามารถแบบมีแมกมาหลายรอบตัวมันเรียกว่าแมกมาว่าเหมือนกับว่ามีเป็นคล้ายๆไฟไปอบเพลิงที่แบบร้อนฉานนะครับผมแล้วก็เข้าต่อสู้กับแอนนี่โดยที่ว่าพละกำลังก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมีมิคาสะช่วยนะครับขณะที่แอนนี่กำลังจะปีนกำแพงหนีมิคาสะก็ตัดให้แอนนี่ร่วงลงมาพอแอนนี่ร่วงลงมาเสร็จปุ๊บเอเลนที่กำลังคลั่งอยู่ก็กำลังจะไล่กินแอนนี่นะครับผมแล้วพอแอนนี่กำลังถูกกินปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าถ้ากูจะโดนจับตัวกูยอมอยู่ในคริสตัลดีกว่านะครับผมก็คือแอนนี่เนี่ยใช้พลังผลึกแก้วนะครับในการที่จะขังตัวเองไว้อยู่ในผลึกแก้วนั้นนะครับแล้วก็ทุกคนไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับโดยในภายหลังเราก็จะรู้ว่าไอ้พวกคริสตัลที่ไททันสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยจะทำลายได้ก็ต้องใช้พลังของไททันกรามนั่นเองนะครับแต่ว่าภารกิจของแอนนี่ก็ต้องล้มเหลวแล้วก็ถูกจับตัวไว้นะครับถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินโดยมีจุดประสงค์อย่างที่บ
อกไปเบื้องต้นแล้วครับว่าถูกขังไว้ให้ลึกที่สุดเพื่อที่ว่าแอนนี่เนี่ยไม่ใช่ว่าหลุดออกมาแล้วแปลงร่างสุ่มสี่สุ่มห้าได้นะครับก็เป็นการถูกกักตัวแบบที่ยาวนานมากซีซั่น2เราก็ไม่เห็นซีซั่น3ก็ไม่เห็นซีซั่น4นะไฟนอลซีซั่นก็มีการแบบเล่าเรื่องราวย้อนหลังให้เราเห็นว่าอ้อแอนนี่เขามาเป็นทหารได้ยังไงนะครับมาเป็นนักรบของชาวมาเลยได้ยังไงแล้วก็มีการเล่าให้เห็นด้วยว่าสตอรี่ของไอ้3คนเนี่ยตอนที่ปลอมตัวเป็นสปายเนี่ยมันมีการพูดคุยอะไรกันยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอเดี๋ยวเป็นอีกส่วนนึงละกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็เล่าสตอรี่ของแอนนี่นะครับว่าในระหว่างที่เขาต้องปลอมตัวมาแล้วก็ต่อสู้กับพวกหน่วยสำรวจต่อสู้กับเอเลนพวกเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้นะครับผมลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมส่วนตัวผมมองว่าเป็นตัวละครนึงที่ทำให้เราเซอร์ไพรส์อะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยแล้วว่าคนที่แปลงร่างเป็นไททันไม่ได้มีแค่เอเลนนะครับแล้วก็การต่อสู้ของแอนนี่กับเอเลนเนี่ยผมมองว่าถ้าใส่เดี่ยวกันจริงๆเนี่ยแอนนี่ก็คงเอาชนะเอเลนได้อย่างสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะมนุษย์เนาะตอนมนุษย์ที่ฝึกซ้อมทหารกันเอเลนก็ไม่สามารถเอาชนะแอนนี่ได้เพราะว่าแบบศิลปะการป้องกันตัวที่มันสุดยอดนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็แชร์ให้ฟังกันที่คอมเมนต์ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับศัตรูในคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ